สวัสดีเด้อจ้ามื้อนี้เฮาสิพามาถอดเฟรนช์ฟรายนะคะซื้อมาจาก Tesco Lotus ถอดเฟรนช์ฟรายกินแบบง่ายๆสไตล์บ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะเอาเทสเมืองว่าน้ำมันหอนหรือยังบ่นหอนนะคะสิเริ่มหอนแล้วนะคะเฮาก็ใส่นี่ลงไปเลยนี่ค่ะพอเขาพอดไปเรื่อยๆนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วคนจังนิดหน่อยนะจ๊ะเพื่อจะได้เหลืองกรอบทั่วกันแต่ว่าน้ำมันเข้ากระถ่วมอยู่หรอกค่ะถ้าสมมติว่านี่มันก็สีเหลืองอยู่นี่ค่ะเริ่มเหลืองได้ที่แล้วนะคะต่อไปนี้ถ้าสีเอาคืนจากกระทะนี่ค่ะนี่เหลืองๆเลยเป็นตาแซ่บบอเป็นตาแซ่บบอจ้าโอเคเดี๋ยวเฮาไปเสด็จน้ำมันก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮากะจานมานะคะแล้วกะเอากระดาษรองก่อนเพื่อซับมันอันนี้เป็นกระดาษคุกกิ้งเปเปอร์นะคะหรือว่ากระดาษทิชชู่แบบแข็งตอนที่มันห่อนๆอยู่นะแนะนำว่าให้ห้อยเกลือลงไปเพื่อคลุมนัวนะคะตอนห่อนๆน้ำมันห่อนๆอยู่นี่เกลือมันสิติดกับตัวเฟรนช์ฟรายทอดของเฮาเนาะกะขย่าวขย่าวขย่าวแน่ให้น้ำมันเขาอันนี้เนาะกระดาษให้กระดาษซับน้ำมันลงไปนะคะมื้อนี้เฮาสิกินกับนี่นะคะมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศและต่อไปเฮาก็สิทำการซิ่มซิ่มแบบว่าตวยไปเทศเดียวพร้อมกันจังซี่ทั้งซอสพริกซึ่งซอสมะเขือเทศซึ่งมายองเนสจังซี่ค่ะแซ่บปังหยังเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวไปกินกันเลยนี่ค่ะไปกินกันเลยจ้าเฟรนช์ฟรายทอดหอนๆกินหอนๆด้วยจ้าจังสีแซ่บเนาะจ้า